ีกที่หนึ่งโอ้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวกำลังนั่งสมาธิอยู่สมาธิเราตื่นได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานอนนั่งสมาธิก่อนนอนดีกว่าเออเล่นหนังยาวไหมคะว้าวโยโก้แค่เดี๋ยวใช่ค่ะก็คือจริงๆมันไม่ใช่มีแค่นักแสดงไทยนะคะแต่ว่ามีนักแสดงของต่างชาติด้วยมาร่วมงานด้วยถูกไหมเทศกาลแต่ว่าเป็นนิชคุณให้สัมภาษณ์ก็เหมือนกับว่าแต่เป็นแบบว่าเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติประมาณนั้นนะคะซึ่งแต่ละคนที่มาร่วมงานนี่ก็แต่งเต็มนะคะอันนี้ก็คือน้องลิด้าถูกไหมคือพี่จำลิด้าสุสีส้มอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ลิด้าไหมพี่ปิยากรลิด้าแล้วก็รองนางสาวไทยที่ก็บอกว่าหน้าคล้ายนุ่นกันอันนี้อันนี้ก็คือน้องที่เป็นนางเอกละครตอนเย็นชื่อน้องยีนน้องยีนยีนนะคะนางเอกของคุณแดงใช่เล่นสองเรื่องนี่นะตอนนี้ออนแอร์อยู่ไงนะคะแล้วก็อันนี้รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มิจูนิเวิร์สไทยแลนด์ช่อง5อันนี้ช่อง5คือตีกันหมดแล้วจ้าใช่ป่ะเวทีเดียวกันนั่นแหละส่วนใหญ่งานนี้ก็แบบว่าพวกนางงามจะเยอะใช่ค่ะพรมกับทั้งไทยทั้งเทพนะคะมาร่วมเดินพรมแดงกันเต็มไปหมดเลยแต่ที่มาเป็นดารานี่แม่อูรุ่นใหญ่นะคะคือแต่งพอแบบคือปกติจะเห็นว่าคุณเหมือนช่วงหลังๆก็รับบทเป็นแบบว่าคนใช่เหมือนอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเจออย่าลืมนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเซ็กซิมโบเก่านะใช่เซ็กซิมโบเลยเซ็กซิมโบไปเซิร์ชภาพดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยแบบความเซ็กซี่แบบอันนี้ก็ยังคงอยู่นะคะอันนี้เป็นดาราต่างชาติค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เขามาแนวแบบวินเทจนะค่ะนะคะมีพอลล่าก็ไปเดินด้วยค่ะใช่ไหมมีน้องใบเฟิร์นก็เดินด้วยนะคะแบบเรียกว่าเยอะรุ่นเก่านะคะคือเวทีที่เป็นเวทีแบบคือเขาให้ความสำคัญเนี่ยกับผู้ที่แบบสร้างหนังอาจจะบางคนแบบเป็นหนังอินดี้ขึ้นมาเลยเนี่ยคนก็จะไม่รู้จักว่าเฮ้ยสรุปว่าใครอะใครเล่นเรื่องไหนอะอันเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าคุณพี่ก็จะได้เป็นแบบว่าตัวประกอบบ้างอะไรบ้างตำรวจบ้างตำรวจแบบร้ายๆค่ะเสียงก็จะแบบคมเข้มนิดหนึ่งนะคะอันนี้ออกซิแปงอะไรนะออกซานแปงออกไซแปงออกไซแปงออกซิแปงออลาดออกเสียงออกซิแปงออกไซแปงขออภัยนะคะกับผมฮ่องกงคนเอ็นพีเหรอคะไม่ใช่ใช่ดีไอคนเอ็นพีนะคะมาหาน้องใบเฟิร์นดีกว่าไปร่วมเดินนะคะกับแฟชั่นผมแดงที่งานนี้ด้วยแต่ช่วงหลังๆมาเราจะเห็นน้องใบเฟิร์นเนี่ยนะคะจากแบบมีการพัฒนาตัวเองจากเดิมที่จะแบบว่าเป็นสาวใสๆบ้องแบ้วนะคะตอนหลังๆเห็นเมื่อตอนงานที่ไปเดินแบบว่าเดินแบบที่พรีเซนเตอร์อ่ะที่ตอนนั้นไปโอ้นักข่าวถ่ายเสร็จแล้วมันช้อนไงมันช้อนปรากฏว่าเห็นกกน.น้องใช่นะคะมางานนี้เขาบอกว่าซีทูท่อนล่างเหมือนกันว้าวแต่อาจจะไม่ได้ชั้นเข้าครั้งที่แล้วนะคะมาครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ไปสนใจหรอกค่ะว่าน้องจะแต่งตัวอะไรมาเซ็กซี่ไม่เซ็กซี่ชัวร์ครั้งนู้นครั้งนี้ครั้งนั้นแต่ว่าเขาสนใจว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าน้องเนี่ยไม่แฮปปี้กับช่อง7เพราะว่าป้อนงานให้น้องน้อยถูกต้องรวมไปถึงนะคะน้องก็ไม่ได้อยู่กับพี่เอค่ะสลัดพี่เอทิ้งเหมือนกันก็อยู่กับพี่ก้าวนะคะก็บอกคนนี้ค่อนข้างแต่ชัดเพราะเขาไม่ได้เซ็นไงการที่เข้าไปเนี่ยก็คือเหมือนกับเข้าไปว่าพี่เอหางานให้เป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรอย่างนี้แล้วตอนนั้นก็ดังจากการเล่นหนังด้วยอ่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ถามอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะคะสลัดเนี่ยด้วยความที่เหมือนใบเฟิร์นเพื่อนสนิทกับใหม่หรือการบางคนก็เหมือนถามฝากถามว่าตกลงใหม่กับมาริโอคบกันปะไม่ได้ชัดประเด็นใบเฟิร์นก็ได้เออดูซิว่าเพื่อนคนนี้จะเผาเรือนหรือเปล่าไปฟังจากใบเฟิร์นนี้ดีกว่าค่ะใบเฟิร์นคะถามนิดนึงเหมือนล่าสุดมันมีหนังสือเขียนแซวว่าเรากำลังจะย้ายสังกัดไปช่อง3เป็นยังไงคะก็ไม่จริงค่ะจริงๆคนยังเซ็นสัญญากับช่อง7อยู่ค่ะเซ็นไว้7ปีตอนนี้เหลืออีก3ปีกว่าๆค่ะคนค่อนข้างจับตามองเราพอสมควรเพราะเหมือนเราก็เป็นเด็กที่9ด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เอด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเฟิร์นให้พี่ก้าวดูแลค่ะเวลาส่วนเซ็นสัญญานี้เซ็นกับแค่ทางช่อง7ค่ะไม่หรอกค่ะตอนนี้คือพี่ก้าวดูแลเพียงแค่คนเดียวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะพี่ก้าวดูแลคนเดียวตั้งนานแล้วค่ะพี่ก้าวดูแลเรื่องคิวเรื่องเสื้อผ้าออกงานอีเวนต์อะไรเงี้ยช่างหน้าช่างผมทุกอย่างเลยค่ะก่อนหน้านี้เหมือนพี่เอเคยดูแลเราด้วยจริงๆเป็นพี่ก้าวดูแลค่ะแต่ถ้าเกิดพี่เอขายงานอะไรเงี้ยแล้วงานไหนที่ได้จากพี่เอก็หักให้พี่เอเหมือนกับที่อื่นก่อนหน้านี้ใช่จริงๆก็มีคนถามนี้มาตั้งแต่ตอนช่วงนู้นแล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าพี่ก้าวเป็นคนดูแลคิวตั้งแต่แรกส่ง
งสารเห็นพี่ก้าวทำงานด้วยเห็นพี่ก้าวเห็นใหม่ก็เครียดๆน้อยๆตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะคิดว่าคงมีคนถามเขาเยอะแล้วก็ปล่อยเขามาพูดระบายอะไรฟังก็รอฟังอย่างเดียวอย่างช่วงที่พี่เอหางานให้ส่งมาให้พี่ก้าวเคยแบบโดนเรื่องปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าใช่นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่พี่เอกับพี่ก้าวตกลงกันอยู่แล้วค่ะส่วนของหนูก็คือส่วนของหนูหนูก็หักให้พี่ๆเขาตามปกติตอนนี้กับเรากับพี่ก้าวก็ยังโอเคกันอยู่โอเคแฮปปี้มากค่ะหนูต้องให้เรียกเป็นให้กำลังใจมากกว่าเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรไปให้กับคำแนะนำพวกพี่เขาเลยค่ะส่วนก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างว่าคนเริ่มจับตาเด็กพี่เอจะอะไรอย่างนี้ไหมจะโดนย้ายช่องไหมจะโดนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเด็กพี่เอก็จะฮอตฮอตมาตลอดทุกคนก็จะสนใจค่ะหนูก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาปกติค่ะยืนยันค่ะไม่ได้ย้ายช่องค่ะอยู่ช่อง7อีก3ปีมาคุยกันใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าจะเป็นเพราะว่าร่วมงานกันจับสิ่งเล็กๆมากกว่าค่ะคนก็ยังเชียร์คนก็ยังพูดถึงอยู่จนทุกวันนี้แฟนคลับต่างประเทศก็จะแบบเหมือนจิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวมีปัญหากับใหม่ไหมคะเพราะใหม่เขาก็มีข่าวของมาริโออยู่อะไรเงี้ยก็ไม่หรอกค่ะเข้าใจอ่ะแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วอย่างนี้ถ้ามีข่าวอย่างนี้ก็กลัวไหมไม่หรอกหนูว่าใหม่ไม่คิดมากหรอกค่ะแสดงว่าเขาสองคนก็กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าหนูไม่รู้มีเจอกันเวลารอบเทสหนังอะไรเงี้ยพี่โอ๊คก็ไม่ได้พูดอะไรก็จะแซวๆเฮ้ยไปฟนบ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากกว่านั้นหนูก็ต้องออกตัวก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนแฟนคลับหนูจะมาถามตลอดว่ามันคือสิ่งเล็กๆภาค2อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นหนังเรื่องนี้หนูเล่นรับเชิญค่ะมีบทไม่ได้มากแล้วก็เป็นหนังที่จริงๆแล้วว่าดีลกับทางฟิลิปปินส์ว่าเป็นเหมือนไปออกที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เหมือนที่ไทยเนี่ยซื้อมาเพราะกระแสแต่ว่ากระแสทางฟิลิปปินส์อาจจะค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าเป็นหนังของทางประเทศเขาค่ะก็คนก็ชอบเยอะนะคะเรื่องนี้แต่ว่าหนูแบบเล่นร้ายมีแฟนคลับก็มีเดี๋ยวไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางแบรนด์เสื้อผ้าของทางฟิลิปปินส์นะคะนานแล้วค่ะถ่ายไปเซตหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อเซตที่2แล้วค่ะเป็นแบบแนวไหนคะยังไงเอ่ยเสื้อผ้าปกติเลยค่ะถ่ายกับพี่โอไปรอบนึงแล้วก็รอบที่2ถ่ายเดียวค่ะแสดงว่าที่นึงก็ตอบรับก็ดีเหมือนกันแฟนคลับก็ชอบใช่ค่ะเขาชอบหนังสิ่งเล็กๆกันนะคะน่าจะกรกฎาคมค่ะอีกอันนึงค่ะล่าสุดมันเหมือนมีหนังสือเขียนแซวอีกแล้วว่าเรากับใหม่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนมีคนเอาจับมาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานเรื่องกระแสตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีน้อยใจไหมที่คนแบบมองว่าเราไม่เรียกป้าเราใหม่แล้วมันหนูว่าหนูดีใจกับใหม่แล้วก็ดีใจกับวงการภาพยนตร์ไทยค่ะที่ตอนนี้กำลังบูมแล้วก็มันอัปเกรดหลายๆอย่างขึ้นค่ะก็ดีใจจริงๆไม่น้อยใจเลยแล้วก็ดีใจด้วยด้วยซ้ำเพราะว่าเข้าใจฟิลคนทำหนังด้วยกันว่ากว่าจะทำหนังออกมาเรื่องนึงเราทุ่มเทเราตั้งใจขนาดไหนแล้วยิ่งเห็นหนังเพื่อนประสบความสำเร็จก็ยิ่งดีใจค่ะมีน้อยไหมคะที่แบบว่าคนมองเราเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าโตมาพร้อมๆกันหรือว่าเราเกิดมาก่อนที่ซ้ำก็จริงๆก็ไม่นะคะก็เข้าวงการมาจริงๆคนออกจากทีหลังด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องของช่วงเวลาของช่วงหนังของจังหวะมากกว่าค่ะโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะเห็นเขาแจ้งให้ทราบเมื่อวานเหมือนกันค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงก็คือตอนแรกคิดว่าจะมาร่วมงานได้อย่างเดียวค่ะแล้วก็จะกลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่านะคะพี่นุ๊กใจเย็นๆจบไปที่น้องใบเฟิร์นนะคะที่บอกว่าตอนนี้มีสัญญากับช่อง7อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องอยู่อีก3ปีกว่า3ปีกว่าก็โอเค